ุศลไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์หรือจะมีการรณรงค์เพื่อไม่ให้มีการใช้กับระเบิดเพราะจะทำให้ผู้คนที่ไม่รู้อิโนอิเนเป็นคนบริสุทธิ์ต้องประสบเคราะห์กรรมทุพพลภาพแขนขาดขาขาดหรือถึงแก่ชีวิตก็เป็นพระเกียรติคุณอันหนึ่งที่เจ้าหญิงไดอาน่าได้ทรงกระทำสำหรับมนุษย์โลกส่วนเรื่องส่วนพระองค์นั้นเราอย่าไปคิดอะไรเลยครับผู้ที่สิ้นไปแล้วควรจะพูดถึงแต่ความดีเรื่องที่ว่านั้นก็เห็นจะเป็นผู้สื่อข่าวต้องการข่าวที่จะเอามาเผยแพร่โดยไม่นึกถึงว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวท่านจะไปคบหาสมาคมกับใครนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นเรื่องของส่วนพระองค์ท่านก็ทรงยาขาดมาเรียบร้อยแล้วก็เหมือนจะเป็นแม่ไม้ทรงเครื่องก็ย่อมจะต้องมีผู้ชายมาหมายตอบเป็นธรรมดาท่านจำได้ไหมล่ะครับขนาดแจ็คกะลีนเคนเนดีก็ยังมี มหาเศรษฐีชาวกรีกก็เข้ามาจนกระทั่งได้แต่งงานแต่งการกันก็คือออนาซิสนั่นก็เป็นเพราะว่าต้องการจะดังผู้ที่คนทั้งโลกรู้จักถ้าได้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องเข้าก็จะทำให้ตัวเองเด่นและดังในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันถือว่าเป็นเรื่องของส่วนพระองค์ไม่ควรจะสนใจควรจะสนใจแต่พฤติกรรมของเจ้าหญิง ที่ทรงได้กระทำเพื่อมนุษย์โลกนั่นก็เป็นความสูญเสียของคนอังกฤษไปเป็นอย่างมากเท่าที่ได้เห็นในโทรทัศน์ CNN ก็มีผู้คนที่เห็นใหญ่เห็นพระทัยของเจ้าหญิงเอาช่อดอกไม้ไปวางไว้ที่ประตูพระราชวังเคนซิงตันซึ่งเป็นที่ประทับมากมายตั้งแต่ยังไม่สางท้องฟ้ายังมืดอยู่ก็เมื่อได้ข่าวก็เอาดอกไม้ไปกันแล้วนะครับนั่นก็เป็นข่าวของเจ้าหญิงไดอาน่าซึ่งรายละเอียดนั้นผมเชื่อว่าในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นคงจะเสนอกันอย่างละเอียดเมื่อตอนกลางวันเมื่อวานนี้ผมลองเปิดช่อง5ดูข่าวต่างประเทศของช่อง5นั้นเขาฉับพลันเหลือเกินก็ได้เสนอข่าวตอนนี้แต่ผมได้ฟังในตอนที่เกือบจะหมดข่าวแล้วได้ยินผู้ประกาศบอกออกราชาศัพท์ว่าทรงเสด็จเรื่องนี้ผมอยากจะกราบขอสักทีเถอะครับกราบขอซื้อซะเพราะคำที่เป็นราชาศัพท์แล้วนั้นอย่าไปใส่ทรงเข้าไปเดี๋ยวนี้คนที่ไม่คุ้นทางราชาศัพท์ได้เห็นทางสื่อต่างๆชายทรงเสด็จทรงโน่นทรงนี่อะไรต่างๆก็แยกไม่ออกทำให้เห็นว่าทรงเสด็จเนี่ยเป็นคำที่ถูกต้องอันที่จริงดูหมายก็แล้วกันเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปไหนจะมีหมายออกมาในที่นั้นจะไม่ใช้คำว่าทรงเสด็จพระราชดำเนินจะใช้ว่าเสด็จพระราชดำเนินเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นขอซื้อนะครับทรงอย่าใช้ซะอันที่จริงไม่เกี่ยวข้องได้หน้าได้ตาอะไรกับผมแหละแต่เป็นหน้าเป็นตาของผู้ที่พูดออกมาถ้าท่านพูดถูกก็ดีถ้าท่านพูดผิดก็แก้ซะอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้ฉันจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องของฉันทรงเสด็จเป็นภาษาของคนสมัยใหม่อ้าวเป็นอย่างนั้นไปพวกไดโนเสาร์อยากเกี่ยว
เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนผิดการพูดผิดเนี่ยนะครับผมบังเอิญได้อ่านคอลัมน์ของแคทริยาซึ่งได้พูดถึงนักข่าวสาวสาวรุ่นใหม่ที่ไม่มีมารยาทถือได้ว่าผู้ที่เป็นข่าวนั้นจะต้องตอบคำถามก็เข้าไปถามอย่างเช่นในกรณีซึ่งพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรท่านไปงานการกุศลที่โรงแรมดุสิตธานีเจ้าภาพก็เชิญแขกผู้มีเกียรติไปถ่ายรูปร่วมกันถ้าตามปกติตามที่ถูกที่ควรช่างภาพจะต้องไปแอบถามเจ้าภาพหรือผู้ใกล้ชิดเจ้าภาพถามชื่อแขกที่เราไม่รู้จักว่าคนนั้นคนนี้ชื่ออะไรมีตำแหน่งอะไรยศศักดิ์อะไรแล้วก็เอาไปประกอบในหน้าหนังสือพิมพ์ไปเขียนอธิบายไว้เป็นแคปชั่นคุณคัทริยาบอกว่างานนี้มีนักข่าวสาวท่าทางคล่องแคล่วสมอาชีพแทนที่จะไปถามเจ้าภาพเพื่อไม่ให้เสียมารยาทแล้วเพื่อไม่ให้บุคคลนั้นบังเอิญเป็นคนสำคัญในฐานะสื่อมวลชนน่าจะรู้จักแต่ตัวเองไม่รู้จักกลับไปสะกิดถามเจ้าตัวเลยคุณชื่ออะไรตำแหน่งอะไรแล้วก็มาถึงตัวพลเอกบัณฑิตเธอสะกิดถามว่าคุณชื่ออะไรคะพลเอกบัณฑิตตอบว่าผมบัณฑิตครับเธอถามต่อไปเลยสะกดยังไงคะนามสกุลล่ะคะสะกดยังไงคะพลเอกบัณฑิตท่านก็ตอบทุกคำถามเจ้าภาพและคนรอบข้างรวมทั้งทศพันเอกประกาศเกียรติหินชิรนันมองอย่างอึดอัดแทนเพราะไม่เคยเห็นนายต้องรายงานตัวอย่างนี้มาก่อนถึงคำถามสุดท้ายคุณทำงานที่ไหนเท่านั้นแหละครับแขกที่ยืนล้อมรอบอยู่นั้นสายหัวอย่างอ่อนใจตอบแทนเจ้าตัวไปแล้วท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกองทัพบกนักข่าวสาวคนนั้นได้ยินแล้วหลบวูบหายแวบไปในบัดดุลคุณคัทริยาปรารภว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าเด็กสมัยใหม่ไม่สนใจอ่านข่าวหรือดูข่าวให้หูตากว้างให้มีความรู้รอบตัวให้พอรู้จักว่าใครเป็นใครไม่ว่าจะโดยชื่อหรือหน้าตาสาเหตุนั้นอาจมาจากเด็กไม่มีเวลาเพราะเลิกเรียนก็ต้องเรียนพิเศษแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์พ่อแม่ก็มัวทำมาหากินจนไม่มีเวลาสอนกิริยามารยาทเลยไม่รู้ว่าควรอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ไม่ควรสะกิดถามเหมือนเพื่อนรุ่นเดียวกันดังเหตุการณ์ข้างบนสื่อมวลชนควรทำการบ้านอ่านรายละเอียดของเหตุการณ์ที่จะไปทำข่าวเตรียมคำถามให้เข้าเป้าไม่ถามสเปะสปะอย่างที่มีภาพฟ้องจากจอทีวีและนักข่าวน่าจะหยุดรอให้คนอื่นถามให้จบก่อนฟังคำตอบแล้วค่อยถามบ้างอย่าประสานเสียงเป็นเสียงต่างๆนานาเสียงสูงโซปราโนอัลโตเสียงเบสเสียงเทนเนอร์ระหว่างนักข่าวชายหญิงต่างก็แข่งตะบึงยิงคนละคำถามพร้อมกันจนฟังไม่ได้สับนี่ก็เป็นเรื่องที่คุณคัทริยาได้เอามาติงเอาไว้เธอตบท้ายว่าอย่างนี้ครับทางข้างหน้ายังอีกไกลไม่มีอะไรสายเกินแก้หรอกหนูป้าอายุปืนปูนนี้ยังแก้ไขตัวเองอยู่เลยก็น่าจะรับฟังไว้นะครับอย่าไปโกรธไปครึ่งหาว่าแหมผู้ใหญ่อะไรมาอบรมเด็กนี่ฉันมันคนรุ่นใหม่อะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเขียนหรือจะพูดเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มันแพร่กระจายไปจนกระทั่งคนสับสนโดยเฉพาะเด็กๆจะไม่รู้
ว่าอะไรอย่างเช่นดาราเหมือนกันพูดไม่ชัดพูดออกเป็นฝรั่งไปบ้างชื่อก็ต้องเป็นชื่อฝรั่งชื่อไทยไม่มีต้องชื่อฝรั่งถึงจะเก๋ถึงจะดังก็เลยทำให้เด็กในวัยนี้รับเอาสิ่งนี้เข้ามาว่าเป็นสิ่งดีสิ่งงามเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยต้องมีวีรบุรุษวีรสตรีในหัวใจกันอยู่ของเด็กๆเมื่อเห็นพูดผิดก็นึกว่าพูดถูกก็พูดตามกันไปทุกวันนี้เราลองไปถามเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงจะพูดสามพยางค์แล้วเสร็จแล้วก็พยายามพูดอย่างเร็วปรือจนกระทั่งหมดลมแล้วก็พูดแต่ว่าแบบว่าแต่ว่าแบบว่าอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลานั่นก็มาจากในโทรทัศน์นะครับตอนนี้ก็เรื่องที่เป็นที่ฮิตในโทรทัศน์และในหน้าหนังสือนั้นก็คือเรื่องของแท็กซี่ที่เก็บเงินได้แล้วก็กุเรื่องขึ้นโดยโทรศัพท์ไปบอกยังรายการวิทยุแห่งหนึ่งดูเหมือนจะชื่ออะไรนะครับร่วมด้วยช่วยกันทางวิทยุนั้นคงจะไม่มีเวลาที่จะเช็คข่าวเห็นเป็นข่าวที่ดีที่จะลบล้างภาพลบของเมืองไทยก็เลยนำเสนอข่าวนี้ออกไปตามคำบอกเล่าโดยไม่ได้เช็คข่าวมาก่อนว่ามันเป็นความจริงหรือไม่จริงต่อเมื่อออกข่าวไปแล้วเนี่ยครับถึงมีคนฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอเช็คสั่งจ่ายเบิกเงินได้โดยไม่มีขีดคร่อมไม่มีครอสเช็คแล้วเป็นเช็คอะไรก็ไม่บอกเป็นเช็คของธนาคารที่ไหนในประเทศนี้หรือที่ไหนก็ไม่บอกเพียงแต่บอกว่าขึ้นเงินได้เลยมีราคาตั้ง19ล้านแถมยังเงินสดอีกคิดเป็นเงินตั้ง8แสนอย่างนี้คนก็นึกว่าเอ๊ะไอ้นี่มันปลาตกน้ำตัวโตแล้วนะวะใครจะหอบเงินออกไปตั้งเป็นแสนๆอย่างนั้นก็เลยรู้สึกไม่สมเหตุสมผลหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งดูเหมือนจะเป็นข่าวสดก็เลยสงสัยในเรื่องนี้ก็มีการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดในที่สุดก็ออกมาว่ามันเป็นข่าวซึ่งไม่น่าเชื่อถือเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธยืนยันถึงคำสาบานต่อหน้าพระแก้วตอนนี้คำสาบานไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับเพราะว่ามีคนโกหกไปสาบานกันไม่รู้ตะกี่หนตะกี่หนจนกระทั่งท่านไม่รับฟังแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รับฟังแล้วก็ให้รับผลกรรมที่ทำไว้ก็แล้วกันเวลานี้การจะเป็นอย่างไรท่านก็ติดตามเอาไปจากหนังสือพิมพ์ก็แล้วกันส่วนเรื่องราวต่างๆที่มีการพูดผิดอะไรอย่างนี้นะครับมันมักจะเป็นคำฟุ่มเฟือยอย่างเมื่อวานนี้ก่อนหน้ารายการครอบจักรวาลที่จะออกอากาศก็มีรายการหนึ่งชื่อว่าเพชรชมพูเป็นรายการดีมากนะครับมีการเต้นรำซึ่งจะได้ประโยชน์ในการออกกำลังแล้วก็มีความเบิกบานด้วยแต่สุภาพสตรีที่ท่านมาพูดท่านบอกว่าการเต้นลีลาศการเต้นลีลาศถึงแม้ว่าอาจารย์ที่เป็นผู้สอนเต้นรำท่านจะพูดว่าการลีลาศก็ไม่ฟังครับยังการเต้นลีลาศต้องทั้งเต้นและทั้งลีลาศด้วยที่จริงควรจะเป็นการเต้นรำหรือเป็นการลีลาศจะมากกว่านะครับที่ว่านี้อย่ามาโกรธผมนะเพราะว่าอะไรที่มันฟุ่มเฟือยไปผู้ที่ดูอยู่ที่ไม่รู้ก็อาจจะนึกว่าการออกไปเต้นรำนี้จะต้องทั้งเต้นรำและลีลาศด้วยอย่างวันก่อนก็ได้ยินเหมือนกันผมกำลังจะไปงานศพที่วัดตรีนฤเบศรก็ได้ยินผู้ซึ่งประกาศข่าวทางวิทยุอะไรเนี่ยช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเรือหลวงจักรีนฤเบศรเนี่ยไม่ต้องมี S นะครับ
จักรีนฤเบศรแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์จักรีครับไม่ต้องราชวงศ์จักรีมีวงเดียวไม่ใช่หลายวงไม่ต้องจักรีนฤเบศรนะฮะแล้วก็ท่านเรียกโทลเวโทลเวนั้นท่านเรียกโทรเวโทรเวทุกทีโทรเวนั้นแปลว่าขว้างทิ้งถ้าโทลเวก็แปลว่าเป็นด่านเก็บค่าผ่านทางอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆถ้าท่านระมัดระวังสักหน่อยนี่นะครับก็จะเป็นผู้ที่ประกาศข่าวและออกโทรทัศน์ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยทีเดียวถือเอาว่าคนที่เขาฟังมาเขาติงมาเท่านั้นไม่ได้ว่าไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ติงมาเพื่อให้พูดให้ถูกต้องกับนั้นที่จริงอ่ะผมก็ไม่น่าจะพูดถ้าไม่เห็นข้อเขียนของคัทธริยาก็ถือว่าขอพูดอย่างผู้ใหญ่ก็แล้วกันว่าทางข้างหน้าอย่างไกลอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรก็แก้ไขเสียต่อไปจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้นอกจากข่าวที่ช็อกไปทั่วโลกที่เจ้าหญิงไดอาน่าสิ้นพระชนนั้นก็มีข่าวดีคือข่าวที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารแต่งตั้งทหารผู้ที่ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งทั้ง3กองทัพผมขอแสดงความยินดีด้วยอย่างจริงจังเพราะว่าในปีนี้คำที่ว่าพลิกโผไม่มีครับก็ทำให้เหตุการณ์นี้เรียบร้อยมากที่สุดไม่มีการพูดอะไรแต่รับหลังไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งทางด้านตำรวจหรือทางด้านทหารก็เรียบร้อยด้วยกันทั้งสิ้นพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญที่จะรับหรือไม่รับในไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็มีช่องไหนสักช่องหนึ่งในโทรทัศน์ได้นำเอารัฐธรรมนูญที่เรามีมาทั้งหมดเนี่ยตั้งดูเหมือนจะ15ฉบับเนี่ยเอามาบอกรายละเอียดว่าฉบับแรกเป็นธรรมนูญปกครองเมื่อตอนยึดอำนาจจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายก็มีธรรมนูญการปกครองมาฉบับหนึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในปีนั้นเองหลังจากยึดอำนาจจากพระองค์ท่านมาไม่กี่เดือนแล้วก็ต่อจากนั้นมารัฐธรรมนูญก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยเลยทีเดียวมีอันเป็นที่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากปฏิวัติบ้างรัฐประหารบ้างอะไรตลอดมาจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งซึ่งผู้ประกาศข่าวชายท่านบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตาตุ่มผมฟังแล้วหัวลอกกากเลยเพราะจำได้ว่ารัฐธรรมนูญตอนนั้นคุณหลวงกาดสงครามเป็นผู้ร่างเสร็จแล้วท่านไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ไหนประเดี๋ยวคนจะไม่รู้ถึงว่าจะมีแผนการปฏิวัติแล้วนำเอารัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ท่านก็เลยเอาไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มสื่อมวลชนในครั้งกระนั้นก็เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มไม่ใช่ใต้ตาตุ่มนะครับตาตุ่มเนี่ยมันก็อยู่เกือบจะถึงเท้าแล้วนะครับแต่ไอ้นี่อยู่ใต้ตุ่มครับไม่ใช่ใต้ตาตุ่มนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็มีอะไรต่ออะไรที่พูดโดยที่ไม่เข้าใจแต่อันนี้ผมถือว่าไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคำแสลงในสมัยนั้น
รัฐธรรมนูญน่ะเขาร่างแล้วเอาไปไว้ที่ไหนเรามองเห็นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขาเอาไว้บนพานแต่อันนี้ไปไว้ใต้ตุ่มก็จะทำให้คนที่เกิดไม่ทันจะนึกออกได้ยังไงว่าเอาไปไว้ใต้ตุ่มมีเปียกหมดเลยก็เลยต้องบอกว่าควรจะเป็นใต้ตาตุ่มอันนี้ก็ไม่ถือว่าผิดหรอกครับแต่ถือว่าพลาดส่วนไอ้เรื่องเขียนนี่ก็เหมือนกัน เวลานักข่าวที่ไปเขียนท่านก็รู้แต่เรื่องที่ท่านจะเสนอออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นข่าวที่ท่านจะเรียบเรียงออกมาอย่างเช่นตอนที่ขึ้นเครื่องบินไปกับทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณไพโรจน์โลสุนทรนั่นท่านก็อยู่ไทยรัฐนะครับแล้วก็มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยไปกันพร้อมในเครื่องบินของกองบินตำรวจ ซึ่งเป็นเครื่องบินที่ทำในอินโดนีเซียคาซาอันนั้นน่ะก็บินไปขากลับเขาลำเล็กนะครับก็ต้องโดนพายุที่จนกระทั่งเครื่องบินนั้นแกว่งไปแกว่งมาสั่นเป็นเจ้าเข้าคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินชนิดอย่างเล็กๆแล้วก็โดนพายุเนี่ยจะไม่รู้หรอกครับว่ามันทรมานแค่ไหนขนาดเครื่องบินไอพ่นใหญ่ๆนี่ยังสั่นเป็นเจ้าเข้าจนกระทั่งมีคนบอกว่าเอ๊นักบินนี่ประหลาดแท้น่ากลัวจะซาดิสชอบให้ผู้โดยสารตกอกตกใจผู้โถนักบินซึ่งเป็นผู้บังคับเครื่องบินควบคุมอากาศยานเขาเรียกว่ากัปตันหรือนักบินที่หนึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยนั้นเรียกว่าโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยแต่คำว่ากัปตันทุกคนรู้หมายถึงผู้ที่ควบคุมอากาศยานหรือบินเครื่องบินลำนั้นไม่ใช่หัวหน้านักบินหัวหน้านักบินนี่เขาอยู่กับที่ทำงานถึงเวลามีเวรที่เขาบินเขาถึงจะไปบินเขาไม่ใช่หัวหน้านักบินหรอกครับเขาเป็นกัปตันหรือวันนั้นหัวหน้านักบินจะบินเองก็ไม่ทราบนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะรู้ไว้จะได้พูดอะไรออกมาได้ถูกต้องนะครับมันก็ไม่ถือเป็นเรื่องอะไรร้ายแรงแต่ถ้าพูดถูกต้องก็จะเป็นความภูมิใจเป็นหน้าเป็นตาของผู้รายงานข่าวเรียกว่าไม่มีการเลี้ยงไก่แล้วก็ปล่อยไก่ออกไปของพันนี้มันน่าเห็นใจครับเพราะว่าทุกวันนี้อะไรๆมันเร่งรีบไปหมดไม่มีการแม้แต่จะอ่านทวนไม่มีเวลาที่จะไต่ถามท่านผู้รู้เข้าใจยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นก็ต้องใช้เวิร์บทูเดากันไปเรื่อยๆเวิร์บทูเดากันไปในสื่อต่างๆในปัจจุบันนี้นะครับผมขอเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเรื่องในวันที่4กันยายนซึ่งผมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่วันเสาร์ไปแล้วว่าวันที่4ตรงกับพฤหัสบดีที่4นี้นะครับเป็นวันที่ระลึกเรือดำน้ำแห่งราชนาวีไทยเวียนมาบรรจบครบรอบปีที่60แล้วคือนับเอาเรือดำน้ำคู่แรกเรือดำน้ำคู่แรกที่ต่อเสร็จที่ญี่ปุ่นลงน้ำก็เป็นวันที่4กันยายน2480มาถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเรือดำน้ำทั้ง4ลำ
ถูกปลดระวางไปแล้วก็ตามแต่เรือดำน้ำที่ได้ต่อมาจากญี่ปุ่นนั้นนะได้ปฏิบัติการรบในสงครามอินโดจีนในสงครามมหาเอเชียบูรพาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองขาดแคลนไฟฟ้าก็ได้เครื่องจักรดีเซลในเรือดำน้ำเนี่ยนะครับปั่นไฟเพื่อจะให้แสงสว่างแก่กรุงเทพเพราะว่าในตอนนั้นโรงไฟฟ้าวัดเรียบโรงไฟฟ้าสามเสนโดนสัมพันธมิตรบอมซะจนใช้การไม่ได้ก็ได้เรือดำน้ำสี่ลำนี่แหละครับได้ปั่นไฟฟ้าให้เรามีแสงสว่างในตอนนั้นแล้วก็ได้ถูกปลดระวางไปแล้วนักดำเรือดำน้ำเนี่ยก่อนที่จะมาประจำอยู่ในเรือต้องไปฝึกที่ญี่ปุ่นทั้งนายทหารสัญญาบัตรและประทวนคือจ่าทั้งหมดก็มีร้อยกว่าคนด้วยกันที่เป็นเรียกว่านักดำมีเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักดำเครื่องหมายแสดงความสามารถแล้วก็ได้เงินเพิ่มพิเศษเหมือนกับปีกบินหรือปีกผลรบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นแต่ละคนแต่ละท่านมีอายุเกิน80ไปแล้วทั้งสิ้นเกิน80ไปแล้วนะครับหนุ่มที่สุดในตอนนั้นอายุ20มาถึงปีนี้ก็80พอดีผู้ที่ยังอยู่ยงคงกระพันนั้นก็คือนาวาเอกสะอาดนาวาเอกสะอาดเผือกผ่องซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์ชมรมอดีตนักดำเรือดำน้ำทุกปีจะมีลายมือของคุณสะอาดเขียนมาถึงผมขอให้แจ้งข่าวให้อดีตนักดำทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกระดับไม่ว่าจะมียศชั้นอะไรให้มาพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเช่นเคยเพราะวันที่เราจะพบกันนี้มีน้อยตัวน้อยคนและเวลาเหลือน้อยกันแล้วขอให้มาที่อาคารราชนาวีสโมสรท่าช้างวังหลวงเวลาประมาณ11นาฬิกาจะได้ร่วมพบปะสังสรรค์แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับนี่ผมออกอากาศให้ถึง2ครั้งและในเวลาเดียวกันผมได้หนังสือซึ่งเป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอกจริงจุลสุขุมอดีตรองผู้บัญชาการฐานเรือซึ่งท่านเป็นนักดำท่านหนึ่งสำหรับเรือดำน้ำและพลเรือเอกจริงนั่นนะครับท่านถึงแก่กรรมไปเมื่อปีกลายนี้ผมกับท่านคุ้นเคยกันดีมากทีเดียวเรียกว่าได้เคยร่วมวงกันไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแม้กระทั่งตอนที่ท่านเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่เทพรักษ์ผมก็ยังได้ไปเยี่ยมเยียนท่านและบัดนี้อดีตนักดำท่านหนึ่งก็ได้เสียชีวิตไปแล้วไม่ทราบว่าเวลานี้เหลืออีกสักกี่ท่านนะครับว่างๆคุณสะอาดบอกผมมาก็ได้ตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องเรือดำน้ำว่าไทยเราเนี่ยมีโครงการที่จะมีเรือดำน้ำไว้ใช้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ขอเรียนด้วยความภูมิใจว่ามีมาตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมบรมราชนกซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมราชชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับจากศึกษาวิชาการทหารเรือจากเยอรมัน
ขณะที่เป็นนายทหารฝึกหัดอยู่ในราชนาวีเยอรมันราชนาวีเยอรมันนะครับเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงมากในเรือดำน้ำตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มสงครามโลกครั้งที่สองเพราะท่านกลับมารับราชการในกระทรวงทหารเรือเมื่อ2เมษายน2458ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นนายทหารเรือไทยผู้เดียวที่มีความรู้เกี่ยวกับเรือดำน้ำเพราะว่าทรงสนพระทัยเรื่องเรือดำน้ำเป็นพิเศษเคยได้รับรางวัลที่หนึ่งในการออกแบบเรือดำน้ำในระหว่างที่ทรงศึกษาอยู่ในกองทัพเยอรมันด้วยและทรงเอาพระทัยใส่ติดตามวิวัฒนาการของเรือดำน้ำเยอรมันตลอดมาเลยทีเดียวในตอนนั้นขณะที่ทรงพระอิสริยยศเป็นเรือโทกรมขุนสงขลานครินทร์ก็ทรงถวายรายงานต่อเสนาธิการทหารเรือคือพลเรือโทกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของกองทัพเรือเป็นรายงานเกี่ยวกับเรือดำน้ำมีความหนาถึง94หน้าพิมพ์นะครับเสนอรายงานไปเพียง74วันหลังจากที่ทรงเข้ารับราชการมีหนังสือกราบทูลเสนาธิการฐานเรืออย่างนี้นะครับกราบทูลพลเรือโทเสนาธิการฐานเรือกราบฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอนำรายงานการเรือสอสอนี่คือซับมารีนที่มีรับสั่งให้เรียบเรียงถวายรายงานนี้รายงานนี้ย่อมเป็นการคาดคะเนซึ่งจะนับเป็นการแน่ไม่ได้เพราะหม่อมฉันเองก็ยังไม่เป็นผู้มีความรู้พิเศษในเรื่องเรือสอผิดกับนายทหารธรรมดาเพราะฉะนั้นจะผิดพลั้งประการใดต้องขอประทานอภัยในการทำนี้ได้รับการอุดหนุนจากนาวาโทประดิยัตแลเรือโทหม่อมเจ้าพรปรีชากัมมราชอย่างแข็งแรงได้ให้พิมพ์ไว้7ฉบับและเขียนหมึกอีกฉบับหนึ่งหนังสือนี้ขอให้เป็นหนังสือลับเพราะได้กล่าวถึงรายงานของกรรมการที่ปรึกษากระทรวงทหารเรือหลายแห่งถ้าจะมีข้อไหนยังไม่ละเอียดพอจะรับทำให้ละเอียดที่สุดได้เท่าความรู้จะทำได้ถ้าตรงไหนยังไม่แจ่มแจ้งจะขออธิบายโดยทางพูดเพิ่มเติมถวายการเรือสอนี้ถ้าจะทำแล้วเห็นควรทำอย่างแข็งแรงให้ใช้ได้จริงๆถ้าไม่ทำก็อย่าทำเลยแต่อย่างไรก็ดีหนังสือฉบับนี้ได้แต่งขึ้นโดยความตั้งใจจะให้เราเห็นการเรือสอเพื่อที่จะได้วินิจฉัยความเป็นประโยชน์สำหรับป้องกันบ้านเมืองของเราให้เป็นอิสระทั้งภายนอกและภายในควรมิควรสุดแล้วแต่จะโปรดมหิดลเห็นไหมครับมีมาตั้งแต่ครั้งนู้นแล้วและก็ยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งถึงปี2478กองทัพเรือถึงได้งบประมาณ18ล้านบาทกำหนดความต้องการเรือดำน้ำไว้6ลำลำละประมาณ2ล้าน3แสนบาทต้องการในขั้นแรก3ลำในตอนนั้นนาวาเอกพระยาวิจารณ์กรกิจเป็นผู้บัญชาการฐานเรือเห็นควรว่าไทยควรจะมีเรือดำน้ำแล้วจึงให้เสนาธิการคือนาวาเอกหลวงศิลป์สงครามชัยประกวดราคาและให้บริษัทมิตซูบิชิของญี่ปุ่นที่เสนอราคาต่ำที่สุดเป็นเรือดำน้ำขนาด370ตันมีอาวุธพร้อมตอร์ปิโดพร้อมในราคาลำละ 820,000 บาททั้งหมด4ลำจึงตกลงสร้างที่ญี่ปุ่นส่งนายทหารสัญญาบัตรและทหารประทวนไปศึกษาการใช้เรือดำน้ำในญี่ปุ่นโดยจักรพรรดินาวีญี่ปุ่นจัดครูและเรือฝึกให้ผู้ที่เดินทางไปต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เรือดำน้ำทั้ง4ลำนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่ามัทฉานุหมายเลข1มาจากในรามเกียรติ์เรือหลวงวิรุณหมายเลข2ก็มาจากรามเกียรติ์หมายเลข3สินสมุทรมาจากพระอภัยมณีพลายชุมพลหมายเลข4มาจากขุนช้างขุนแผนเพราะว่าชื่อทั้ง4นี้เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ในน้ำทั้งสิ้นก็เลยต่อเรือจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยปล่อยลงน้ำได้ในวันที่4กันยายนลงมาเป็นคู่แรกนะลงมาเป็นคู่แรกก่อนทางนักดำถึงได้ถือเอาวันที่4กันยายนนั้นเป็นวันของเรือดำน้ำโดยมีเรือหลวงมัทฉานุและวิรุณเสร็จแล้วบริบูรณ์ทำการส่งมอบให้เรือทั้ง4ลำนั้นทหารเรือไทยได้นำเรือเดินทางมาถึงเมืองไทยด้วยตัวเองโดยไม่มีเรือพี่เลี้ยงซึ่งทำความตื่นเต้นให้แก่ราชนาวีทั้งหลายเป็นอันมากเป็นการแสดงความสามารถของทหารเรือไทยที่นำเรือมีระวางขับน้ำแค่374ตันเล็กกว่าเรือพานุรังสีอีกครับเล็กกว่าเรือเปิดหัว500ตันอย่างเรือหลวงมัตตโพนอีกแต่ก็มาถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพแล้วก็มีพิธีขึ้นระวางประจำการในเมืองไทยและก็ได้ปลดระวางเมื่อตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่แหละครับตอนนั้นก็จอดอยู่ที่อาคารราชนาวีสโมสรตรงเขื่อนตรงนั้นแหละในสมัยก่อนเมื่อสักราวๆตีซะว่า20ปีก่อนก็คงจะมองเห็นกันอยู่นะครับตรงนั้นผมก็เห็นอยู่ตลอดเวลาไปดื่มสุรายาเมาอยู่ที่อาคารราชนาวีก็ยังได้เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้เป็นเศษเหล็กแล้วก็โรงปูนซีเมนต์เอาไปถลุงสมบทเรียบร้อยล้อมเป็นเหล็กใช้ประโยชน์ทางด้านอื่นไปแล้วครับนี่เป็นความเป็นมาของเรือนำน้ำซึ่งเมืองไทยเคยมี4ลำครับสวัสดีครับ